สวัสดีค่ะอย่างที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้าแล้วนะคะเรื่องนักแสดงที่ไม่ได้ต่อสัญญาค่ะเพราะทางช่องก็เคารพการตัดสินใจของนักแสดงว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของแต่ละบุคคลค่ะและทางช่องก็มาหยุดปั้นนักแสดงหน้าใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ค่ะเราอาจจะได้เห็นนักแสดงน้องใหม่ของทางช่อง7กันค่ะซึ่งเบื้องต้นก็รอชมผลงานของทั้ง3สาวที่จะพูดถึงต่อไปนี้กันก่อนนะคะนั่นก็คือการ์ตูนนาชาสกายมาเรียแล้วก็เจนนี่ชยิสราค่ะเรามาพูดถึงสาวสวยคนแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือการ์ตูนนาชาค่ะสาวสวยหุ่นดีจากเวทีการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2018ซึ่งหลังจากที่เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7แล้วเนี่ยตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่เป็นละครแนวบู๊แอคชั่นเรื่องเผาขนค่ะมาประกบคู่กับเข้มหัสวีค่ะซึ่งก็เป็นพระเอกอีกคนของทางช่องที่กำลังฮอตอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันค่ะยังไงก็รอติดตามผลงานของเธอกันได้นะคะในละครเรื่องเผาขนค่ะคาดว่าน่าจะได้ชมกันปีหน้านะคะเห็นรูปฟิตติ้งแล้วเธอสวยมีออร่ามากๆเลยนะคะแต่สำหรับการแสดงเรื่องแรกของเธอนะคะจะเป็นยังไงนั้นต้องรอติดตามชมกันค่ะไม่แน่นะคะว่าเข้มอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ดันน้องขึ้นมาก็ได้ค่ะสาวสวยอีกคนค่ะสกายมาเรียก็เป็นสาวสวยลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วหลายเวทีซึ่งเธอก็ได้ตำแหน่งรองอันดับ2มิสทีนไทยแลนด์ปี2011มาแล้วซึ่งก็เป็นปีเดียวกันกับที่มุกดาได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะแต่ที่เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากการเข้าประกวดในรายการ The Face Thailand Season 3แล้วก็ถูกคัดเลือกให้เข้าทีมดีค่ะและล่าสุดตอนนี้นะคะสกายก็มีผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่และคิดว่าน่าจะได้ออกอากาศก็ประมาณปีหน้าค่ะหรือไม่ก็ต้นปี65ค่ะซึ่งล่าสุดมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะคะนั่นก็คือละครเรื่องทานตะวันสีเพลิงค่ะซึ่งเป็นละครเย็นตามมาด้วยละครเรื่องกรงน้ำผึ้งซึ่งเป็นตัวรองนะคะและก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกนำหลังข่าวเรื่องแรกกับละครรีเมคเรื่องหมอลำซัมเมอร์ค่ะซึ่งก็มีการฟิตติ้งไปแล้วนะคะเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาสำหรับเวอร์ชันที่แล้วนะคะที่ชมพู่อารยานะคะประกบคู่กับปอณัฐวุฒิก็สร้างกระแสเรตติ้งได้ดีทีเดียวนะคะและมาในเวอร์ชันนี้ค่ะเราจะได้เห็นสกายร้องเพลงและสกายก็ถือว่าร้องเพลงเพราะมากๆเลยนะคะกับบุคลิกหน้าตานะคะมองไปอีกมุมนึงก็มีส่วนคล้ายกับชมพู่เหมือนกันนะคะบวกกับ acting ดีคาดว่าน่าจะได้เกิดไม่ยากค่ะยังไงก็รอติดตามผลงานของเธอกันได้นะคะและสาวสวยอีกคนนึงนะคะที่สวยไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือเจนนี่ชยิสราค่ะก็เป็นสาวสวยอีกคนนึงนะคะจากเวทีการประกวดไทยซุปเปอร์โมเดล2019ที่มีเสียงเรียกร้องอยากจะเห็นสาวเจนนี่นะคะได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครหลังข่าวก็น่าจะสมใจแฟนคลับแล้วนะคะที่ปีหน้าเราจะได้เห็นนางเอกสาวน้องใหม่หน้าสวยหุ่นเป๊ะสาวเจนนี่ค่ะเป็นนางเอกนำเดี่ยวหลังข่าวกันค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอการประกาศจากทางช่องอีกทีแล้วกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะสาวเจนนี่ก็กำลังมีผลงานที่ถ่ายทำอยู่ก็คือเรื่องเกาะรักกลหัวใจค่ะยังไงก็ติดตามชมกันได้อีกทีนะคะและนี่ก็เป็นนางเอกใหม่ที่เราจะได้เห็นผลงานของพวกเธอในปี2564นี้นะคะยังไงก็ติดตามผลงานของพวกเธอได้ทางหน้าจอช่อง 7SD กด 35ค่ะถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปตรงไหนหรือว่าคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ